เริ่มสวัสดีครับในบัวกลางบึงพี่อยากจะดึงตักสองดอกแหวกแม่แหวกจอกไปหาแม่ดอกบัวงามน้ำตาเป็นลายเลื่อมกระเพื่อมตามแม่ดอกบัวงามขยับดอกใบควายแกว่งสวัสดีครับผมออสโพเอสนะครับผมฉายาเจ้าพ่อระมงชาวบ้านตัวจริงเสียงจริงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ทุกท่านเข้ามาติดตามชมกันเนาะอันนี้คือทีมงานของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณมากๆเลยครับที่มาเยี่ยมเยียนมองดูคลองคาเฟ่หรือว่าครัวออสโพเอสนะครับผมหลายท่านเอ๊ะอยู่ตรงไหนไม่เคยได้ยินไม่รู้จักบอกให้ก็ได้นะครับอยู่บ้านวังศาลาซอย1หมู่1นะฮะตำบลวังศาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมถ้ามาจากกรุงเทพก็ถนนแสงจุโตสายเก่านะฮะพอมาถึงท่าเรือปุ๊บ ก็เจอแยกไฟแดงปุ๊บ ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะฮะมาธรรมกาสิพอถึงธรรมกาก็เจอแยกไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายก็มาท่าเรือวิ่งตรงมาเลยแสงจุโตสายเก่านะฮะท่าเรือแยกสามแยกท่าเรือแล้วครับผมวัดอะไรฮะวัดวังศาลาฮะจากวัดวังศาลาประมาณ 7-800 เมตรมั้งประมาณเนี้ยจากถนนแสงชูโตเข้ามาที่ร้านอาหารเนี่ยประมาณ 2.3 กิโลเมตรครับผมถูกต้องครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะก็เปิดบริการตั้งแต่4โมงเช้านะฮะไปถึง2ทุ่มก็ถ้าหากว่ามีแขกมาเยี่ยมเยือนก็อาจจะไหลไปเรื่อยๆเวลานะครับผมตรงนี้มีวันหยุดไหมคะวันหยุดคือวันพุธแต่อนาคตว่าจะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์แล้วยังไม่แน่นอนนะฮะตรงเนี้ยก็สำหรับอาหารที่อยากจะแนะนำนะฮะก็อาหารบ้านๆขายความเป็นตัวตนของกาญจนบุรีพวกแกงป่าและที่คนชอบชื่นชอบมากก็คือไก่ผัดใบมะกอกนะก็ยำปลาช่อนลาบปลาช่อนแล้วก็ต้มโค้งอะไรอ่ะต้มโค้งป่าอะไรเงี้ยนะฮะผมก็บอกกับจันทัศน์นะต้องลูกๆเขาลูกๆเขาถึงจะรู้แต่ครับผมก็แผนกทำแผนกทำอาหารพื้นบ้านนี่มีหลากหลายมากครับผมแผนกอาหารพื้นบ้านนี่แน่ๆอยู่แล้วฮะก็บ้านเราก็ต้องกินอาหารรสจัดเนาะนะครับผมแล้วก็อาหารอีสานมีไหมครับอาหารอีสานก็มีพวกส้มตำต้มแซ่บอะไรพวกนี้นะครับผมก็มีครับมีฮะมีก็มีครับผมแล้วมีการรับจัดหลงจัดเลี้ยงไหมก็ยินดีฮะตอนนี้ก็รับจัดเลี้ยงด้วยแต่ก็ขนาดย่อมๆมานะประมาณไม่เกิน200คนอะไรเงี้ยก็ครับผมหรือว่าใครจะมาจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรก็ได้เราสถานที่เรามีนะเพียงพอนะครับผมตรงนี้ยินดีต้อนรับเลยนะครับผมสถานที่นี้พี่ออสเปิดมานานหรือยังคะถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยนะฮะไม่อายกันละพอเปิดปุ๊บเจอโควิดปั๊บเลยนั่นแหละฮะเปิดครั้งแรกพอเปิดปุ๊บเจอโควิดปั๊บมาเลยนะฮะตรงเนี้ยก็เลยค่อนข้างจะเสียเงือไปเยอะแหละครับนอกจากเรามีอาหารมีกาแฟแล้วเรามีอะไรนอกเหนืออนาคตคิดว่าจะทำเป็นที่พักอะไรไหมครับตอนนี้กำลังวางงานอยู่ว่าเพราะว่าแฟนคลับเวลาเขามาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็อยากมาพักด้วยอะไรเงี้ยก็กำลังลงมือทำอยู่นะฮะกำลังลงมือทำอยู่ครับก็ยังไม่พร้อมก็น่าจะประมาณเดือนหน้านะยังไงก็ประมาณสักกี่ห้องคะห้องคะทำไม่นิดเดียวกลัวนะผมบอกเลยกลัวเหมือนกับตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเล่นงานเนี่ยถ้าหลวงพ่อหรือกรรมการวัดเอาแบงค์20หรือแบงค์ร้อยมาให้ผมเนี่ยผมบอกเลยเป็นค่าจ้างผมเนี่ยผมต้องกลับไปหาหลวงพ่อก่อนเลยนะเดี๋ยวทิ้งท้ายเลยพี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่คอยจนกลุ้มใจป่านนี้ทำไมนวลใหญ่ไม่มาไม่เคยผิดนัดนวลไม่เคยพลาดเวลานัดไว้ไม่มาพี่หรืออุตส่าห์มาปูผ้ารอโอเคนี่ดีกว่าโอเคดีกว่า